ทีนี้เราก็จะมาฝึกจับจังหวะกันนะครับการฝึกนะครับจับจังหวะนะครับของเพลงนี้นะครับเรามาดูกันก่อนว่าลักษณะการเกาหรือว่าปิกกิ้งของเพลงนี้นะครับนะครับเขามีลักษณะการเล่นยังไงนะครับที่ผมแนะนำนะครับนะครับเบสนะครับเกาะจีนะครับเบสนะครับแล้วก็3 2 1 2 3นะครับเบส3 2 1 2 3นะครับถ้าเรานับนะครับมันก็จะกลายเป็น1 2 3 4 5 6ครับจังหวะ6 8นั่นเองฮะ1 2 3 4 5 6เบสนะครับเบส3 2 1 2 3เบสนะครับถ้าเรานับก็1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ในช่วงของอินโทรนะครับเพลงนี้สำหรับมือใหม่ก็ใจเย็นๆนะครับค่อยๆฝึกจับจังหวะนะครับเพราะว่าพอเราทราบตำแหน่งนะครับเบื้องต้นแล้วว่านะครับเล่นตรงตำแหน่งไหนบ้างแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะจับจังหวะได้เราก็ไม่รู้นะครับว่าเราจะเล่นตอนไหนนะครับอันนี้คือปัญหานะครับงั้นนะครับนะครับเวลาเรานะครับเราก็เปิดเพลงไปด้วยนะครับแล้วก็เล่นพร้อมนะครับโน้ตตัวแรกนะครับโน้ตตัวแรกนะครับก็เล่นเลยนะครับนะเบสนะครับเบสนะครับนะครับก็อย่างที่แนะนำไปนะครับก็ขอ G เล่น2รอบ C ครับขอ G ก่อน Gครับลักษณะของการเกานะครับหรือว่าปิกกิ้งนะครับก็จะลืมว่านะครับมันต้องมีการนะครับยกจังหวะนิดนึงนะครับก่อนที่จะนะครับเปลี่ยนเบสของนะครับห้องถัดไปนะครับเบส3 2นะเบส3 2 1 2 3แล้วก็นะครับมันจะมีนะครับจังหวะนะครับยกนิดนึงครับนะครับถ้าเล่นช้าๆนะครับก่อนที่จะเล่นเบสเนี่ยนะครับลงเบสเนี่ยจะมีการหน่วงจังหวะอยู่นิดหนึ่งนะครับนะครับก็ค่อยๆเล่นไปค่อยๆฝึกไปนะช่วงท้ายนะครับของอินโทรก็อยู่ที่คอร์ด D นะครับคอร์ด D ตรงนี้เล่นเต็มห้องนะครับก็เบส3 2 1 2 3นะครับครับเท่านี้จากนั้นนะครับขอ C นะครับ1 2 3ครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3ในที่นี้ก็คือเบส3 2ครับเบส3 2นะครับเบส3 2เบส3 2นะครับลองนะครับเปิดเพลงแล้วก็เล่นตามนะครับมันก็จะค่อยๆจับจังหวะได้นะครับแล้วก็จะลงไปเองนะครับก็เวลาเราเปิดเพลงนะครับขอยัดนิดนึง
แป๊บหนึ่งนะครับนะครับนับจังหวะไปนะครับตัวแรกนะครับไปก็จะเป็นการเล่นนะครับนะครับ picking นะครับนะครับเมื่อกี้ที่ผมนะครับให้ picking ตามเพลงนะครับเพราะว่านะครับเราจะได้รู้ว่านะครับเมโลดี้นี้นะครับโน้ตนี้อยู่ช่วงไหนนะครับเราจะลงโน้ตตรงไหนนะเพราะฉะนั้นคือเรารู้จังหวะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะลงนะครับจังหวะได้แล้วก็นะครับไม่รู้จะเล่นยังไงเหมือนกันนะครับมันจะมีจังหวะหยุดใช่ไหมนะครับคือเวลาจะเล่นโน้ตตัวต่อไปแล้วก็หยุดเห็นไหมฮะทิ้งจังหวะไว้มีโน้ตตัวแทรกด้วยนะครับทิ้งจังหวะไปแล้วก็ดีดแล้วก็หยุดไปก็ดีดนะครับอันนี้คือถ้าเกิดเราฝึก picking ตามเพลงนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะจับจังหวะได้นะครับมันก็จะง่ายนะครับอ่ะต่อไปนะครับมาฝึกแบบละเอียดกันนิดนึงนะครับเพลงนี้ต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่าผมก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันครับเริ่มต้นด้วยนะครับการจับคอร์ด G ในลักษณะนี้นะครับต้องใช้นิ้วนะครับนิ้วนางนะครับกดสายที่2เฟรตที่3เอาไว้ด้วยนะครับลักษณะนี้ครับนะครับให้เราดีดสาย6กับสายที่1พร้อมกันจากนั้นก็ตามด้วยนะครับสายที่2นะครับคู่ก่อนนะครับ6 1ที่ผมแนะนำตอนแรกก็คือนะครับลักษณะนี้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คือตัวแรกนะครับเล่น6ด้วยนะครับสายที่6จากนั้นก็เล่นนะครับสายที่นะครับ1เฟรตที่3นะครับจากนั้นก็สายที่1นะครับเฟรตที่5ต่อไปคอร์ด D ใช่ไหมครับนะครับเมื่อกี้นะครับโน้ตตัวแรกของคอร์ด D คือนะครับสายที่2เฟรตที่3นะครับตัวเดียวแต่ในที่นี้นะครับใส่เบสลงไปด้วยนะครับเบสของคอร์ด D ก็สายที่4นะครับเดี๋ยวทวนนะครับอ
อดีเล่นสายคูตรงนี้ต่อไปก็เหมือนเดิมฮะที่แนะนำไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเล่นสายที่1ครับนะครับเฟสที่2ครับแล้วก็เฟสที่3จากนั้นไปขอ C ครับขอ C ก็เล่นสายที่2กับสายที่5นะครับสายคู่นะครับลักษณะนี้ต่อไปสายที่2นะครับสายเปล่าขออภัยครับมันจะมีโน้ตตัวแทรกนิดนึงนะครับในส่วนของคอร์ซีนะครับพอเราเล่นสายคู่นะครับสายที่5กับสายที่2พร้อมกันนะครับจะมีโน้ตแทรกก็คือนะครับสายเปล่าสายที่3นะครับแทรกโน้ตไปก่อนจากนั้นนะครับก็ไปเล่นนะครับสายที่2ต่อสายเปล่าสายที่2สายเปล่าสายที่3นะครับจากนั้นก็ไปคอร์ด D นะครับนะครับจับคอร์ด D เต็มๆเลยนะครับก็ดีดสายที่4กับสายที่3พร้อมกันนะครับเดี๋ยวทวนนะครับช่วงแรกก่อนนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของรอบที่2นะครับรอบที่2ก็จากเมื่อกี้นะครับเราเล่นคอร์ด D นะครับสายที่สายที่4นะครับกับสายที่3พร้อมกันก็นะครับช่วงท้ายของคอร์ด D ก็เป็นสายที่2นะครับไปที่3นะครับแล้วคราวนี้พอ D ปุ๊บนะครับเล่นสายคู่แล้วก็จากนั้นไปคอร์ด G นะครับหลักๆจะเล่นสายที่1กับสายที่6อ่ะฮะนะครับจะจับคอร์ด G เต็มๆเลยก็ได้นะครับหนึ่งหกนะครับต่อไปนะครับสายที่1เฟสที่2นะครับเฟสที่3เฟสที่5 2ครั้งต่อไปไปคอร์ด D นะครับอันนี้ยังอยู่ใน G อยู่นะครับทวนนะครับสายที่2สายที่1ครับสายที่3ต่อไปสายที่2นะครับเฟสที่3แล้วก็เล่นของเบสคอร์ดดีด้วยสายที่4สายเปล่าครับต่อไปสายที่1เฟสที่2ครับต่อไปนะครับเล่นอีกครั้งหนึ่งครับเล่น2ครั้งตรงนี้ฮะสายที่1นะครับเฟสที่2ครับแล้วก็เล่นอีกครั้งหนึ่งต่อไปเฟสที่3นะครับนะครับเฟสที่3เล่นนะครับ2ตัวติดเลยเฟสที่2นะครับต่อไปไปคอร์ด C นะครับคอร์ด C ก็เล่นคู่นะครับ5กับ2ตรงนี้จะไม่มีโน้ตแทรกละนะครับ
รอบแรกจะมีโน้ตแทรกสายที่3สายเปล่านะครับตรงนี้ไม่มีครับกับ2กับ5แล้วก็ปล่อยสายเปล่าสายเปล่าสายที่2สายเปล่าสายที่3นะครับจากนั้นก็ไปคอร์ดดีนะครับคอร์ดดีก็เล่นเบส3เบส3 2 1 2 3นะครับเบส3 2 1 2 3นะครับต่อไปนะครับคอร์ด C แล้วก็คอร์ด D นะครับ C ครึ่งห้อง D ครึ่งห้องนะครับถ้าจะเอาใกล้เคียงจริงนะครับในเพลงก็นะครับเล่นข้างในนะครับจับเหมือนคอร์ด F นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ไล่โน้ตมา F G นะครับ A B C นะครับเล่นตรงนี้นะครับนะครับเล่นเบสแล้วก็เหมือนเดิมฮะเบส3 2เบส3 2แล้วก็1 2 3 4นะครับพิเศษนิดนึงแต่ว่าเพิ่มสปีดครับสปีดจะเร็วนะฮะก็ขึ้นเพลงตรง G นะครับถ้าไม่ถนัดนะครับตำแหน่งนี้ก็เล่นตรงนี้ก็ได้นะครับเมื่อกี้นะครับผมเล่นง่ายๆนะครับก็คือ 1 2 3 1 2 3แล้วก็ขึ้น G เธอคือใช่ไหมครับแต่ในที่นี้นะครับถ้าเกิดเราฝึกคล่องแล้วก็อาจจะนะครับเล่นนะครับก็เบส3 2 1 2 3 4นะครับเพิ่มสายที่4เข้ามาครับนะครับสำหรับมือใหม่นะครับก็ง่ายๆนะครับ1 2 3 1 2 3ขึ้น1 2 3นะครับ4 1 2 3 D 1 2 3 G นะครับทวนนะครับช้าๆนะครับไม่ถนัดก็1 2 3 1 2 3นะครับแล้วก็เล่นไปนะครับอันนี้ส่วนของอินโทรนะครับนะครับก็ลองนะครับเอาไปฝึกเล่นกันดูนะครับ